ท่านที่เกิดวันอาทิตย์เรื่องหน้าที่การงานตอนนี้ค่อนข้างซบเซาลงทุนหรือทําธุรกิจขยายธุรกิจระวังให้ดีมีโอกาสครับขาดทุนได้ง่ายๆเพราะฉะนั้นมีความรอบคอบให้มากกว่านี้นะครับส่วนด้านการเงินรายจ่ายยังค่อนข้างสูงอยู่ปรับยังไงปรับเท่าไหร่ยังปรับไม่ได้เพราะฉะนั้นระวังให้ดีจะเกิดหนี้นอกระบบหากไม่ปรับให้มันลงตัวซะก่อนตั้งแต่เนิ่นๆโดยเฉพาะความรักครับ มีบทบาทกับผลประโยชน์มีบทบาทกับรายได้มีบทบาทของความรู้สึกเพราะฉะนั้นความรักใครก็ตามสําหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์ต้องทําใจนิดหนึ่งไม่ว่าคู่รักคนรักเรียกร้องอะไรยิ้มรับเข้าไว้ครับให้ความหวังไว้แต่อย่าไปปฏิเสธเด็ดขาดเพราะมีโอกาสทําให้คุณขัดอกขัดใจจนนําเรื่องอื่นเข้ามารื้อฟื้นเป็นเหตุให้เลิกกันได้เลยทีเดียวนะครับต่อไปครับสําหรับท่านที่เกิดวันจันทร์โอกาสดีมาถึงแล้วครับ ใครเกิดวันจันทร์คิดจะขยายงานวางแผนเลยครับเขียนโปรเจกต์เริ่มโปรเจกต์การเขียนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับคุณเองก็จะได้ทําอะไรประสบความสําเร็จแน่นอนอะไรที่คิดอะไรที่ตั้งใจรีบทําครับอย่าปล่อยให้มันผ่านเพราะโอกาสดีมาถึงแล้วโอกาสที่คุณจะประสบความสําเร็จมีสูงมากๆทีเดียวครับส่วนด้านการเงินใครที่มีงานอดิเรกงานอดิเรกนี่ครับจะส่งผลให้การเงินเกิดความโดดเด่น พ้านการเงินไม่มีปัญหาแน่ถึงจะไม่มีงานอดิเรกเข้ามารายรับรายจ่ายยังสมดุลดีอยู่ส่วนความรักครับเขาบอกความรักไม่ว่าจะเป็นยังไงมีความเข้าอกเข้าใจกันดีสักขนาดไหนสิ่งที่คุณต้องระวังที่สุดของความรักคือมือที่3ไม่มีใครมาแย่งแหมกันความรักไปหรอกครับอาจจะทําให้การพูดคุยการนี้ชี้นำการชี้แนะเกิดอุปสรรคของความรักมีการเข้าใจผิดและคนรัก อาจจะถึงกับอารมณ์ฉุนเฉียวโมโหหันหลังให้กันไม่พูดไม่คุยในสัป,ปดาห์นี้เกิดขึ้นได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ทีเดียวครับท่านต่อไปครับสาหรับท่านที่เกิดวันอังคารคนที่เกิดวันอังคารคิดจะลงทุนคิดจะทําอะไรคิดจะวางแผนหยุดชะงักรอนิดหนึ่งโอกาสขาดทุนโอกาสเสียหายโอกาสมีปัญหามีแน่และใครจะเซ็นสัญญาคำประกันอะไรใครต้องระวังให้ดีรอบครอบให้มากๆ หากผ่านวันนี้ไปก่อนได้ยิ่งดีครับเพราะความตัดสินใจนั่นแหละจะเป็นบ่อกเกิดของปัญหาในช่วงนี้เพราะดวงไม่ดีเกี่ยวกับด้านเอกสารสัญญาการเงินส่วนด้านการเงินก็ยังมีอุปสรรคยังมีปัญหายังมีภาระมันมีเงินเก่าๆที่ยังต้องชดใช้ชําระกันอยู่รายได้ใหม่ๆย,ยังไม่โดดเด่นมากนักหากไม่ประครับประคองดูแลให้มันดีนั่นแหละครับซอให้ถึงกับความดร้อนเกิดขึ้นมาทีเดียว ความรักครับเป็นความรักที่ดีมากเขาบอกไม่ว่ามีปัญหาอะไรคนรักคุณเองเข้าใจทุกประเด็นเข้าใจทุกปัญหาโดยเฉพาะช่วงนี้มีอะไรคุยกันหันหน้าเข้าคุยกันและคนรักครับจะส่งเสริมด้านการเงินให้คุณรู้สึกมีความสุขมากกว่านี้นะครับต่อไปครับท่านที่เกิดวันพุธคนที่เกิดวันพุธเนี่ยเหมาะสมที่สุดกับการค้าใครทําการค้าธุรกิจการค้าค้าซื้อมาขายไปลงทุนธุรกิจตัวเองรวยหมดดีหมด ยิ้มแย้มแจ่มใสได้เลยครับและไม่ว่าคุณเองทํางานกับใครก็ตามที่ทางด้านการค้าแต่รับคําชมชื่นชมยินดีจากเจ้านายเพราะโอกาสดีกําลังส่งเสริมด้านการค้าการค้าของคุณทีเดียวงานประจําเรียบเรียบง่ายๆไม่มีอะไรโดดเด่นแต่ระวังที่สุดด้านการเงินรับผิดชอบอะไรเยอะแยะมากปฏิเสธก็ค่อนข้างยากระวังให้ดีนะครับเดือดร้อนแน่ๆถ้าไม่รู้จักระวังส่วนคนรักไม่มีอะไรครับเขาอยากได้ยินคําว่ารัก อยากได้ยินสิ่งที่คุณบอกรักหรือเอาใจใส่คุณมากกว่านี้คุณลองเอาใจใส่เขาอีกนิดหนึ่งนะครับแล้วคุณจะได้รู้สึกดีๆต่อกันกับความรักครับท่านทิพเกิดวันพฤหัสการงานมีโอกาสปัญหาแน่นอนเพราะฉะนั้นทําอะไรระวังให้ดีมีความรอบครอบให้มากๆเพราะโอกาสเกิดความสูญเสียโอกาสเกิดความเสียเข้าใจผิดทําให้ประเด็นเรื่องงานเกิดผิดพลาดนะครับต้องระวังให้ดีนะครับส่วนด้านการเงินไม่มีอะไรหนักใจแต่รายจ่ายยังเยอะอยู่ เพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นสําหรับคนเกิดวันพัสไม่มีรายหนักใจนะครับแต่รายจ่ายนี่แหละเป็นบทบาทของความทุกข์ของอนาคตในสัป,ปดาห์ต่อไปถ้าคุณไม่ประครับประคองให้มันดีส่วนคนรักจะส่งเสริมด้านการเงินคนรักจะเกิดความลุกขึ้นมาจัดการว่าต้องทำยังไงประหยัดอดออมแบบไหนหรือทำอะไรเพิ่มเติมหากคุณสนใจเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจให้หันไปคุยกับคนรักและเสริมด้วยการทำด้วยกันจะส่งเสริมดีกว่านี้เลยทีเดียวครับ ท่านที่เกิดวันศุกร์ใครเกิดวันศุกร์ทำงานด้านบริการในช่วงนี้จะดีที่สุดคนเกิดวันศุกร์ทำงานด้านบริการเอาอกเอา,เอาใจสนใจดูแลผู้อื่นสำหรับคนเกิดวันศุกร์แล้วประสบความสำเร็จหมดแต่ใครที่ใช้แรงงานคนเกิดวันศุกร์ยังไม่ดีครับเพราะว่าทำไปเหมือนปิดทองหลังพระไม่ส่งเสริมให้รู้สึกโดดเด่นเช่นกันส่วนด้านการเงินรายจ่ายยังมีอยู่เยอะแยะมากมายคนเกิดวันศุกร์นะครับโดยส่วนใหญ่ถ้าใครเองทำธุรกิจทางด้านการเงินไปด้วยยิ่งหนัก เพราะถ้าทาอะไรไม่ได้เกี่ยวบ,บัญชีการเงินไม่ได้เกี็บการเงินไม่เท่าไหร่ยังพอไปได้อยู่ต้องระวังนะครับเพราะการเงินไหลรัว่วรายจ่ายค่อนข้างเยอะรูรัว่วค่อนข้างแยะส่วนความรักคนรักเข้าใจดีเอาใจใส่ดีใครที่ยังไม่บอกรักใครยังไม่รับรักใครยังไม่มีคู่คนเกิดวันศุกร์จะมีความรักเข้ามาให้ตัดสินใจอย่าปล่อยให้เลยผ่านไปครับท่านที่เกิดวันเสาร์หน้าที่การงานของคนเกิดวันเสาร์จะมีความโดดเด่นจะมี อะไรเกิดขึ้นทําให้คนเกิดวันเสาร์นี้จัดการดําเนินการและสําเร็จหมดเริ่มต้นใหม่ก็ดีลงทุนใหม่ก็ดีขยับขยายหน้าที่การงานก็ดีปรับเปลี่ยนห่วงจุย้ยปรับเปลี่ยนโตะทํางานก็ส่งเสริมดีจัดการครับเพราะโอกาสดีเข้ามาชะตาดีดวงดีเกิดขึ้นแล้วส่วนด้านการเงินรายรับหลายๆด้านจะเข้ามาหากมีงานอดิเรก มีโอกาสได้เงินหลายๆทางสําเร็จหมดทุกที่และลงทุนทําอะไรก็จะได้เงินเข้ามาดีรายจ่ายประครับประคองแน่นอนครับทาได้แน่ๆและรายรับจะเหลือเฟือเพราะวางแผนการเงินงดีส่งเสริมดีที่สุดครับส่วนความรักคนรักเข้าใจกันดีส่งเสริมทํางานไปด้วยกันส่งเสริมกันดีเพราะฉะนั้นความรักไม่มีปัญหาอะไรหากรู้จักพูดบอกความรักให้คนรักเข้าใจว่าเรามีความจริงจังจริงใจความรักคุณจะดีมากกว่านี้ครับ